นะครับองค์ประกอบแรกที่จะมาดูกันนะครับถ้าสมมุติต้องการใช้ Scene Manager นะครับก็คือตอนที่เราโหลด Asset มาเนี่ยมันจะให้ตัวนี้เดโมมาด้วยใช่ไหมครับอันนี้แหละครับก็คือโครงสร้างที่เราจะต้องดูเอาไว้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีโปรเจกต์ของเราเองเรามีโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราเองนะครับเราก็จะต้องมีโครงสร้างภายในคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับคล้ายๆกันนะฮะหรือว่าตรงเนี้ยตั้งเป็นชื่อก็ได้ครับเป็นชื่อเป็นโปรเจกต์ตัวเองเลยเช่น Hello World อะไรเงี้ยฮะก็ได้เลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ Resource ตัวนี้นะครับมีโฟลเดอร์ Scene นะครับและ Scene ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Scene นี้นะครับโดยในโฟลเดอร์ Resource นั้นนะครับตัวนี้สิ่งสำคัญคือตรงบริเวณนี้นะครับในนี้มีโฟลเดอร์ Demo Config นะครับซึ่งตรงนี้อยากจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าชื่อตรงนี้จะโดนไปอ้างอิงถึงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะตั้งค่าเกี่ยวกับ Scene Manager ยังไงนะครับโอเคนะฮะซึ่งในโฟลเดอร์ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าตั้งชื่อว่า Demo Config ตามนี้นะครับเราก็สามารถจะคลิกขวานะครับแล้วก็จัดการสร้างนะครับ Create ตรงนี้นะฮะแล้วเลือกไปที่ Scene Configuration ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ตัว scene configuration มาแล้วนะครับนี้เราก็จะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับซึ่งมันไม่ได้สนใจชื่อตรงนี้ละมันสนใจแค่ว่าไอ้ config เนี้ยที่มันอยู่ในโฟลเดอร์ config เนี้ยมัน activate แล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่มัน activate อยู่กันนะฮะนี่ก็คือตัว full game ตัวนี้นะครับวิธีการ activate ของมันนะครับก็คือดับแรงเนี่ยมันจะเอา scene ทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรเจกต์เรานะครับโชว์ขึ้นมาตามนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องบอกครับว่าอะไรเป็นเมนูอย่างเดียวนะครับถ้าอะไรเป็นเมนูอย่างเดียวเนี่ยเราก็กดสกรีนสมมุติผมทำให้ดูแล้วกันนะครับโอ้เยอะมากสีนะครับนะอย่างอินโทรเนี่ยเราถือว่าเป็นเมนูอย่างเดียวเราจะกดสกรีนอย่างนี้นะครับเลเวล1นี่มันก็จะแอดเข้ามาอย่างนี้ให้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บในลักษณะนี้นะครับซึ่งการเรียงลำดับเนี่ยมันก็จะเรียงตามนี้นะครับถ้าเราผ่านด่านหนึ่งกด next level ไปมันก็จะไปด่าน2ให้นะครับในลักษณะนี้แล้วก็มันก็จะถามว่าอะไรเป็นหน้าจอแรกนะครับเราก็กดนี้ไปเนี่ย first screen ตรงนี้นะครับแล้วก็มี after last level ถ้าเรามีเมนูอื่นนะครับที่ถ้าสมมติผ่านตรงนี้ปั๊บอยากให้กลับไปที่เมนูไหนก็ทำได้เลยนะครับนี่นะครับจบปั๊บก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นการกำหนดโฟลว์ง่ายๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งไอ้ตัว full game เนี่ยมันได้กำหนดไว้แล้วนะครับนี่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็มี intro นะฮะ level 1 4นี่ level selection menu มี main menu นะครับone minute GUI ตอนนี้กลายเป็น first scene ไปแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถเซตตรงนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเข้าไปดูตัวโค้ดมันนะครับเข้าไปดูตัวโค้ดมันมันจะมีโค้ดตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นตัวที่จำเป็นที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะฮะก็ข้างในมันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับมันก็จะมีการทำการสร้างตัว Scene Manager นะครับให้เป็นแบบซิงเกิลตอนไว้นะฮะนะเป็น static นะครับแล้วก็เรียกผ่านตัว instance นี้นะครับถ้ายังไม่มีก็ new มันขึ้นมานะครับถ้ามีแล้วก็ return ไปเลยลักษณะนี้นะครับก็เนี่ยครับที่อยากจะให้ดูตรงนี้ตอนที่เรา new มันขึ้นมานะครับตอนที่เรา new ไอตัว Game Environment เนี่ยมันก็จะ new Scene Manager ขึ้นมาพอมัน new Scene Manager ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีการโหลดตัวconfig เรานะครับโหลด active configuration config ซึ่งไอชื่อตรงเนี้ย demo config ตัวเนี้ยมันก็จะตรงกับไอตัวนี้เลยนี่ชื่อโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใน resource เรานะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันบอกเลยว่าขอ active configuration นะครับ
พราะฉะนั้นมันก็จะโหลดเฉพาะคอนฟิกที่ active นะครับอะไรที่ไม่ active เนี่ยพวกนี้ยังไม่โดน activate เนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะครับก็ทำเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเองนะครับจริงๆยังมีส่วนอื่นอีกนะครับเป็นส่วนกรุ๊ปนะฮะทำกรุ๊ปอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้แบบกรุ๊ปที่1เป็นแบบ easy level กรุ๊ป2นะครับแบบ hard level ก็เฉพาะ level 3 level 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แบ่งกรุ๊ปได้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้เรามาดูกันแบบง่ายๆก่อนนะฮะโอเคพอเราเข้ามาดูโค้ดแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวรัปเปอร์เนี่ยตัวเกมเอลเมนต์เนี่ยมันนิวมาให้ละนะครับนิวตัว C Manager มาให้ละแล้วไอ้ตัว C Manager ก็จะมีฟังก์ชันสำคัญต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Level Progress นะครับก็จะเก็บบันทึก Level Progress ต่างๆเอาไว้นะครับนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะครับไฟล์นี้สำคัญมากนะครับจำเป็นที่ต้องมี copy ของเขาเอาไปใช้ได้เลยนะครับมันจะทำให้เราได้มีตัว Scene Manager Instant เอาไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้งานหลังจากนั้นนะครับให้เราเขียนไฟล์ของเราขึ้นมาเองนะครับอาจจะตั้งชื่อว่า SM Wrapper นะครับซึ่งไอตัว SM Wrapper เนี่ยมันก็ค่อยรับฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้สามารถมาใช้บน Mono ได้แอดเป็น component เข้าไปได้นะครับนะครับ SM Wrapper แล้วก็เป็น Mono ลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็ประกาศมันเป็น static เหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ระหว่างซีนนะครับโดน destroy on load นะครับก็มีชีวิตอยู่ตลอดกาลลักษณะนี้แล้วก็เวลาเรียกใช้งานนะครับสังเกตว่ามันก็จะไปเรียกอย่างนี้ครับ SM Environment Instant แล้วก็ Scene Manager แล้วก็ไปเช็คว่า is first level นะครับนี่เป็น level แรกหรือเปล่าในการเล่นนะครับซึ่งถ้าเราไม่มี wrapper พวกนี้เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปหลายต่อมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปกดบัตทอนใช่ไหมฮะให้มันไปเช็คอะไรเงี้ยบัตทอนมันเข้าไปหลายต่อไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมานั่งทำลาเปอร์ให้มันมีเข้าไปหลายต่อได้ให้มันเข้าไปหลายต่อแล้วเราก็เรียกสั้นๆอย่างนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลาเปอร์ที่จำเป็นต้องมีนะฮะคือมันก็มีอยู่ในตัว Scene Manager อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น is level available นะครับ is level available นะครับมีโหลด levelมีโหลดเลเวลแบบไม่มีชื่อโหลดซีนนะครับแล้วก็โหลด Snake Level โหลด First Level นะครับ Has Play เคยเล่นแล้วหรือยังนะฮะถ้าเคยเล่นแล้วก็ขึ้นเป็นคำว่า Continue ไม่ต้อง New Game นะครับมี Reset Progress นะครับมี Set Level As Finish นะครับแล้วก็ Set Transition Prefab นะครับก็อย่างที่เราเห็นว่า Transition มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับลักษณะนี้นะฮะก็progress นิดนึงแล้วกันนะครับตัว progress เวลาเราเช็คว่า progress นี้มันเคยเล่นหรือยังนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาดูตรงนี้เลยนะฮะมันก็จะขอ progress มานะครับ level progress get level status เราก็ส่งชื่อ scene ไปนะครับส่งชื่อ level ไปเราก็ได้สถานะมานะครับซึ่งสถานะมันก็จะมี new นะครับ visit พวกนี้นะครับถ้านิวก็คือไม่เคยเล่นเลยนะครับนิวไม่เคยเล่นเลยในลักษณะนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถมานั่งไล่ดูได้นะครับในตรงนี้จะอธิบายลึกๆอีกทีนึงนะครับนั้นมีนิววิสิตนะครับแล้วก็ฟินิชดันประมาณนี้นะครับให้เรารู้ว่าด่านนั้นเราผ่านหรือยังด่านนั้นเราเคยเพิ่งอยู่ด่านนี้ไม่เคยเล่นนะฮะอะไรยังไม่เคยเล่นก็ติดล็อกเอาไว้นะครับลักษณะนี้โอเคนะครับเราก็สร้างลาเปอร์ขึ้นมาง่ายตรงนี้นะครับให้เป็นโมโนด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้แอดเป็นคอมโพเนนต์ได้ต่อไปนะครับในลักษณะนี้โอเค